แคทเธอรียาอิงลิชเปิดใจเล่านาทีเฉียดตายบิดมอเตอร์ไซค์โดนรถใหญ่ทับดาราสาวอย่างแคทเธอรียาอิงลิชครับมาร่วมเดินแฟชั่นในงาน16ปีฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอครับพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ไลฟ์สดระบายความรู้สึกขณะขับมอเตอร์ไซค์อยู่ในเลนของตัวเองแต่เกือบเฉียดตายเพราะโดนรถใหญ่ทับผู้สื่อข่าวครับเลยถามถึงเรื่องที่เราไลฟ์สดว่าเกือบโดนรถทับแคทบอกว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในเลนที่ถูกต้องตรงนั้นเป็นถนนที่แคบมากและมีรถเสียจอดอีกฝั่งนึงรถทัวร์ก็แซงเข้ามาในเลนของเราซึ่งเราเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วอยู่คันแรกด้วยก็นึกแล้วว่าจะเอายังไงดีเราคิดว่าเขาจะหยุดให้เราผ่านไปก่อนแต่เขาก็มาเรื่อยๆไม่หยุดปรากฏว่าเราหลีกเลี่ยงเขาไม่ได้เพราะรถเขาคันใหญ่แล้วก็ติดอีกฝั่งเขาก็พุ่งเข้ามาอย่างเดียวเราก็พยายามที่จะถอยแต่ก็ติดคันหลังเราก็พยายามที่จะบอกให้เขาถอยแล้วในซอยรถติดแต่คือเขาพุ่งมาอย่างเดียวเลยเราก็งงว่าเขาไม่แคร์เราเลยเหรอแคทก็เลยเอี้ยวตัวหลบเขาก็เฉียดตัวเราไปนิดเดียวเองแล้วเขาก็เปิดกระจกเราก็นึกว่าเขาจะชะโงกออกมาดูว่าจะชนเราหรือเปล่าคิดว่าเขาเป็นห่วงเราแต่เปล่าเลยเขาเปิดกระจกมาด่าเดี๋ยวนะคุณเข้ามาในเลนเราเกือบทับเราแล้วยังมาด่าเราแบบหยาบๆด้วยคนขับเป็นผู้ชายมีอายุทำไมพูดจาได้แย่ขนาดนี้จนแคทรู้สึกว่าสังคมบนท้องถนนแย่ขึ้นทุกวันยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ยิ่งเห็นนิสัยที่แท้จริงของคนค่อนข้างไร้น้ำใจ 80-90% ไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวชอบเล่นมือถือเวลาขับรถอันนี้เจอบ่อยมากคือไม่มีสมาธิในการขับรถแล้วใจร้อนเป็นสังคมการก้มหน้าและอาจจะเสพข่าวค่อนข้างลบพอสมควรทำให้คนจิตตกและไม่เห็นใจเพื่อนมนุษย์จนทำให้เรารู้สึกแย่ผู้สื่อข่าวครับถามว่าเคยนึกย้อนไหมว่าถ้าวันนั้นมีเรื่องเกิดขึ้นมาจริงๆจะเป็นยังไงแคทมีปัญหาแน่นอนค่ะเอาให้ถึงที่สุดคือเรารถเล็กแล้วเขาก็เห็นด้วยว่าเราเป็นผู้หญิงแต่เขาพูดจาหยาบคายมากเขาไม่รู้จักเราแคทบอกว่าเราใส่หมวกกันน็อกแล้วปิดแมสไว้เขาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ไม่ว่าจะเป็นแคทหรือว่าใครไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณเป็นรถใหญ่แล้วเราอยู่ในเลนที่ถูกต้องคุณคร่อมเข้ามาในเลนของเราคุณทำผิดกฎจราจรจริงๆคุณต้องรอให้เราผ่านไปก่อนเขาถึงจะแซงมาได้กฎหมายบ้านเราอ่อนมากๆจำทะเบียนหรือรายละเอียดรถเขาได้ไหมแคทบอกว่าจำไม่ได้เพราะโมแต่ตกใจเอาตัวรอดก่อนคิดแค่ว่าจะทำยังไงไม่ให้โดนรถทับเพราะพื้นที่ตรงนั้นแคบมากเขาเบียดเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้สนใจว่าเราจะล้มหรือจะยังไงผู้สื่อข่าวครับถามว่าหลังจากเกิดเรื่องไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแคทบอกว่าไม่ได้ลงเพราะทำอะไรไม่ถูกโทรหาแม่โทรหาเพื่อนถามจะทำยังไงทุกคนก็เลยถามว่าจดทะเบียนรถไว้ไหมเราก็บอกว่าเราขับรถอยู่ไม่ได้จับมือถือแสดงว่าตอนที่ไลฟ์สดคือโกรธมากแคทบอกว่าทั้งโกรธทั้งเสียใจว่าสังคมของเรากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วไร้น้ำใจมากไม่แคร์กฎจราจรเลยหลังจากนั้นได้มีคนส่งคลิปอะไรมาให้ไหมไม่ได้ติดตามค่ะช่างเถิดนึกในใจว่าคนเหล่านี้บางทีเขาอาจจะมีขยะในชีวิตเยอะจนไม่รู้จะไประบายที่ไหนบังเอิญเราเป็นถังขยะตรงนั้นพอดีเขาเลยปลดปล่อยขยะใส่เราไม่เป็นไรช่างเถิดเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมแคทบอกว่าส่วนใหญ่จะชอบปาดหน้าหรือไม่ก็ขับจี้แคทเป็นคนที่คอยสังเกตการรอบด้านจะใช้ไฟเลี้ยวตลอดเวลาพอไม่อยากให้คันหลังหรือคนข้างๆชนบอกให้เขารู้ว่าเรากำลังจะไปทางไหนความจริงแคทอยากให้รถยนต์เป็นแบบนี้หัดใช้ไฟเลี้ยวกันบ้างคนอื่นจะได้รู้และระมัดระวังครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์เฉียดตายที่สุดไหมเหตุการณ์อื่นๆก็มีค่ะแต่ช่างเถอะปล่อยไปเราปลอดภัยแล้วมีโมเมนต์ที่คิดว่าจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไหมไม่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังขี่อยู่เราเน้นความสะดวกถ้ามีงานแล้วบอกว่าอีก15นาทีถึงก็คือถึงแน่นอนแต่ถ้าขับรถยนต์อาจจะใช้เวลา2ชั่วโมงอาจจะเครียดกว่าอยากฝากอะไรถึงคนขับขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนไหมแคทบอกว่าขับขี่ด้วยความระมัดระวังใส่หมวกกันน็อกใส่เซฟตี้ให้มากที่สุดระวังตัวเองใช้ไฟเลี้ยวด้วยรถยนต์ก็เหมือนกันนะคะวางมือถือกันบ้างตั้งใจขับรถเพื่อความปลอดภัยของเราและคนอื่นด้วยเป็นอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ล่าสุดครับของดาราสาวอย่างแคทเธอรียาอิงลิชครับที่ได้มาเปิดใจเล่านาทีเฉียดตายบิดมอเตอร์ไซค์โดนรถใหญ่ทับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ